ตรงกันเข้าไว้นะครับเรารู้เราเขาไม่รู้เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าหาว่าจะให้ใครเขารู้ก็ส่งคลิปที่ว่านี่ให้เพื่อนฝูงเอาไปจะได้เผยแพร่เผยแพร่แบ่งปันกันให้มันเกิดประโยชน์พี่ก็โอ้ยผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรอยู่แล้วไม่ใช่หรืออืมนะปกติช่วงนี้เป็นหน้าหนาวปีนี้นครพนมยังไม่หนาวยังไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวกลายเป็นสองฤดูร้อนกับฝนสงสัยจะเกิดอาเพศจริงๆฮะเอออาเพศอย่าลืมนะอาเพศหนึ่งก็คือเรื่องราวของพุทธเจ้านั่นครับอาเพศตั้งแต่เริ่มจุติก็เรียกประสิทธิ์สนธินั่นน่ะใช่ไหมแล้วก็แอบประสูติตรัสรู้นะแสดงธรรมกับประวัตนสูตรนั่นแหละแล้วก็อะไรล่ะปรงสังขารไอมานไอราหูเห็นไหมนั่นเกิดในวาระเนี่ยนะดินน้ำลมไฟจับสะเทือนเลื่อนลั่นคนที่ไม่เข้าใจก็บอกเป็นอาเพศคนที่เข้าใจอย่างนุ่งงอกบอกว่าผู้ที่มีบุญนะมาแสดงฤทธานุภาพให้รู้ให้เข้าใจไหมครับก็ฟังไปสิสองหูเถอะเอ้ยแค่นะแล้วก็แยกแยะดีครับที่แชร์กันมาจะเป็นอาเพศจริงๆใช่ครับคนไม่เคยเจอก็บอกว่าเป็นอาเพศเออลุงออกบอกว่ามันปรับมันมีมนุษย์พันอะไรล่ะพันพิเศษมาเกิดบนโลกนี้ก็แล้วก็ง่ายดีโอเคนะไปเรื่อยครับไม่มีคำถามนะบ่มีคำถามเลยมีมาหน่อยหน่อยตลาดพลูภาพเสียงคงชัดอากาศร้อนลมไหวลมพัดไปมาก็ประมาณ 50% ดีมากครับระยองเฮ้เสียงสะดุดห้วยเอาสรุปไปนิดนึงว่าไปวันอาทิตย์ที่3มีนานี้หนูจะไปร่วมบุญค่ะอุปกรณ์การช่วยเหลือมนุษย์จำนวนโอ้คนระยองเฮ้อย่าลืมเอาผลหมากรากไม้มาด้วยใครจะไปจะมาให้ลุงออกช่วยสองมือเปล่าก็ถ้าจะให้ดีก็นำน้ำมาด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็ง่ายน่าจะดีแล้วก็นำผลหมากรากไม้มาแล้วก็เอากลับคืนไปเป็นยาวันนี้มีใครมาให้ตั้งเยอะแยะนะทิ้งไว้ส่วนหนึ่งก็ไปกลับคืนไปคนไหนเผื่อแบ่งไว้ก็เผื่อแผ่แบ่งปันไว้พรุ่งนี้บริษัทใครจะมาก็มากินกันแค่นั้นโอ้ยผมไม่เอาไปขายอยู่แล้วไปขายทำไม ใช่ไหม ใช่ไหม แต่ก่อนเนี่ยแจกคนที่เดินผ่านไปในซอยเนี่ยชาวพม่าตอนเนี้ยไม่อยากจะแจกแล้วครับพม่านี่รู้สึกได้มั้ยเห็นมั้ยไม่รู้สึกพูดต่อไม่ได้ด้วยคําตอบไม่ได้นะก็มนุษย์เหมือนกันนะครับแต่มนุษย์เหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันเห็นมั้ยมันต่างคนต่างคิดต่างพ่อต่างแม่ต่างวิถีต่างวิบากทํานองนี้นะครับมันจะไปเหมือนกันไม่ได้หรอกมนุษย์เหมือนกันเฉยๆนะแต่ทางลึกมันไม่เหมือนกันไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้นะมนุษย์จำด้วยครับให้เข้าใจตามนี้โอเครับแซบตามนี้ไม่มีไผมาอีกนะพอไหมผมว่าน่าจะโบนะคลิปนี้มันลงตัวดีถ้าหากว่ายาวไปกว่านี้นอกเหนือจากคำถามในนี้นะมันจะเละนะให้มันลงตัวแค่นี้มันจะพอประมาณชั่วโมงพอเหมาะพอควรนะดูแล้วฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันอินน่ะมันอินเนอร์ดูงอกใส่อินเนอร์ไปเยอะใส่แอคเข้าไปเยอะวันนี้บางทีมีภาษาก้อนหินนี่อย่าถือสาลุงงอกนะครับย้ำทีนึงนะฮะพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านมีอยู่แล้วนะครับทางฝ่ายลุงงอกรวมทั้งคณะที่จะมาปลุกพลังงานบริสุทธิ์ในตัวท่านออกมาเพื่อให้มันเบิร์นเพื่อให้มันเผาไหม้ที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเองไม่ว่าจะเป็นการป้องกันมือถือมือถอยที่มันจะเป็นคลื่นนะครับและหรือในการที่จะใช้คลื่นที่ผมเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคนที่มีสิ่งนี้โทรศัพท์พูดคุยแต่ไป
มันจะกลายเป็นมิตรให้เป็นศัตรูมันจะสร้างมันจะมีมันเองเป็นธรรมชาติของมันเองนะครับจำหน่อยครับนะเพื่อนฝูงญาติมิตรจะคนไหนทำการค้ามาค้าขายก็จะดีวันดีคืนนะครับก็จะไม่ตกอับนั่นเองนะฮะโอไหมถ้าโอก็พยักหน้าไปขอให้ทำหน้าที่พรุ่งนี้ก็อย่าลืมประกอบอาชีพนะครับอย่าฟังเฉยรายการนี้ส่งเสริมอาชีพนะครับต้องทำงานประกอบอาชีพครบ32ประการมือไม้อย่าอยู่นิ่งจะทางสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงก็ฟังไปแล้วก็ช่วยกันต้องการให้กดความแข็งแรงนะครับนะนะนะผมอยากจะทำรายการทีวี3579ช่องจะรักษาผู้คนผ่านจอให้ตรงนั้นเพราะว่าจะรอไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มามันอยู่ช้าอยู่2ปีนะก็พยายามจะทำครับวันหนึ่งถ้ามันไปถึงตรงนั้นได้ก็อยากจะช่วยปลุกให้มีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวของทุกคนประจำหมู่บ้านตำบลให้มีความเก่งกาจสามารถให้มีการปกป้องคุ้มครองตัวเองต่างๆมีการทำมาหากินได้อย่างดีๆอยากทำงานประเภทนั้นนะเพราะว่ามันกว้างขวางใหญ่โตนะครับดูว่าผมไม่กลัวหรอกครับเรื่องเหน็ดเหนื่อยไม่วิตกออกเพื่อมแล้วเห็นเลยกินเมื่อไหร่ก็ได้นอนเมื่อไหร่ก็ได้ผมไม่มีปัญหาไม่นอนก็ยังได้อ้าวแล้วกันไม่นอนได้ป่ะนี่โอเคนะจบเนาะโอเคไม่มีวาระต่อไปไม่มีใครเติมต่อมานะครับผมก็พยายามรออยู่เมื่อมีก็บ้านใครบ้านใครในพรุ่งนี้ขอให้ดำเนินชีวิตตามปกติประกอบสมาชีพชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำฮะรู้จักงอต้องจำนี้ให้ได้อธิบายคร่าวๆครับซื้อกินไม่หมดเนี่ยอย่างเช่นคนมาซื้อของเนี่ยเราขายของนะคนขายอยากได้มากเท่านั้นแหละครับคนซื้ออยากได้ถูกคนของอยากได้แพงมันเป็นสามัญโอเคไหมคนอย่างเราซื้อเข็มมาหนึ่งเล่มขายได้หนึ่งแสนขายได้เลยขายเลยคนซื้อก็พอใจคนขายก็พอใจแต่ถ้าเข็มนั้นทำด้วยทองคำก็ต้องบอกว่าคือทองคำเจ้าตะกั่วมาแทนทองคำอย่าทำนะครับอย่าทำเด็ดขาดนะนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับภาษาลุงงอกเวลาตักเตือนท่านอยู่หน้าจอที่ครบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจำแม่นๆตรงนี้จำมากๆจำแม่นๆจำนานจำมากๆเพราะว่ามันเป็นผลดีกับท่านนะครับเมื่อเวลาท่านฟังลุงงอกเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังแล้วก็เก็ตอินทูเข้าใจเนี่ยขอให้รักษาเนื้อผ้าตรงนี้ให้เดี๋ยวไว้ดีแล้วก็ส่งต่อไปยังลูกหลานต่อไปนะมันจะเป็นออสโมซิสไปหาลูกหลานเองนะครับจำหน่อยครับจำหน่อยนะจำหน่อยจำหน่อยนะมันเป็นอย่างนั้นพลังนิ่มเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และเหลือขอเราพอก็แล้วกันนะอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกให้นะถ้าเป็นการเดินทางไม่ต้องกลัวน้ำบอกอากาศพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองให้ท่านจะอยู่หน้าจอวินาทีนี้สังเกตดีๆก็แล้วกันนะไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้รับแต่ความปราภัยสำเร็จกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบเนาะยังไม่จบสิมันยังเหลือคำว่าอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม